สมมุติว่าต้องยกพลังงานให้กับเพื่อไทยเขาจริงๆจะให้สังคมเขาเข้าใจอย่างไรเพราะสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็รู้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนพลังงานกับพรรคเพื่อไทยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทวนกันอีกสักครั้งนะครับโคครม.ก้าวไกลที่ว่อนเน็ตอยู่ณตอนนี้นะบอกว่าโคต้ากระทรวงหลักๆ6กระทรวงของก้าวไกลจะประกอบด้วยกลาโหมประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังศึกษาธิการมหาดไทยแรงงานและยุติธรรมขณะที่6กระทรวงหลักๆที่จะเป็นโคต้าของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนำโดยพลังงานคมนาคมพาณิชย์ DESอุตสาหกรรมและกระทรวงเกษตรถ้าเป็นไปตามนี้มันก็มีคำถามพรรคเก้าไกลคิดยังไงทิ้งกระทรวงเศรษฐกิจเก็บคลังไว้แค่กระทรวงเดียวเราจะต่อสายไปที่เราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลค่ะคุณพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์สักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณพิจารณ์สักครู่ใช่ค่ะคุณพิจารณ์นะคะคุณพิจารณ์สวัสดีค่ะคุณพิจารณ์ค่ะสวัสดีครับคุณพิจารณ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนายครับสวัสดีคุณอมรรัตน์ครับท่านผู้ชมครับผมพิจารณ์ครับครับคุณพิจารณ์โผครม.ก้าวไกลที่ว่อนเน็ตกันอยู่ตอนนี้นะได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินค่ะได้ยินค่ะคุณพิจารณ์ได้ยินเสียงเราชัดไหมได้ยินเลยนะฮะได้ยินแล้วครับเชิญเลยครับโอเคโอเคคุณพิจารณ์โผครม.ก้าวไกลที่ว่อนเน็ตอยู่ณขณะนี้ค่ะมันจริงไม่จริงหรือจริงครึ่งไม่จริงครึ่งเชิญครับอ๋อก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ปรากฏอยู่เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นการคาดเดาของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็อาจจะมาจากการสอบถามความคิดเห็นของแต่ละพรรคแหละครับแล้วก็เลยออกมาเป็นผลในลักษณะนี้ก็ต้องเรียนว่าในกระบวนการในการพูดคุยในพรรคต่างๆที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องของกระทรวงนะครับแต่เป็นการคุยกันในเรื่องของนโยบายนะฮะว่าเราจะร่วมกันผลักดันอะไรเพื่อที่จะร่วมกันร่าง MOU แล้วก็จะแถลงกันในวันที่22นี่แหละครับครับต้องผ่านขั้นตอน22ก่อนจึงจะก้าวสู่ช็อตของการแบ่งกระทรวงถูกต้องไหมฮะแน่นอนครับต้องเอานโยบายมาเป็นตัวตั้งเพราะว่าต้องเรียนคุณดนัยนะครับพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่า คือการผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะที่พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจนะครับกับพรรคก้าวไกลมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าผมมีเสียงในสภาเนี่ยบวกไปอีกสักร้อยนึงเนาะสัก250อะไรนั้นก็คงที่จะบริหารจัดการพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลก็ได้รวดเร็วแล้วก็ง่ายกว่านี้นะฮะแต่เมื่อเราเป็นรัฐบาลผสมนะครับโดยที่พรรคใหญ่2อันดับ1อันดับ2ในจับมือร่วมกันเนี่ยก็จําเป็นฮะที่จะต้องพูดคุยกันในละเอียดค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าแต่ละพรรคก็มีการหาเสียงมีการนําเสนอนโยบายแต่ละพรรคก็มีความคาดหวังของพี่น้องประชาชนที่เลือกพวกเรามาครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องให้เกียรติกันพูดคุยกันว่านโยบายอะไรที่เราเหมือนกันแล้วก็ร่วมกันนโยบายอะไรที่มันแตกต่างกันมันจะแสวงหาจุดร่วมกันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ภายใต้กรอบงบประมาณที่มันจำกัดในแต่ละปีด้วยครับครับครับเมื่อสักครู่คุณพิจารณ์บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สื่อคาดเดาจากการไปสอบถามความคิดเห็นของแต่ละพรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละอาจจะเป็นการพูดคุยกันฮะพูด okay. คุยกันมิงโก้กันโอเคโอเคคาดเดาจากการสอบถามความคิดเห็นของแต่ละพรรคไอ้คำว่าความคิดเห็นของแต่ละพรรคเนี่ยมันตีความได้ว่านี่ก็คือความต้องการของแต่ละพรรคถูกไหมฮะผมคิดว่าลึกเขาก็อยากจะได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะผมคิดว่าอย่างนี้ฮะคือสำหรับพรรคก้าวไกลนะครับผมคงจะบอกตอบตอนนี้ไม่ได้หรอกว่าทางกรรมการบริหารพรรคนะครับทางหัวหน้าพรรคเลขาเนี่ยมองอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเราคิดอย่างไรเท่านั้นเนี่ยก็ต้องไปดูความเห็นของพรรคอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าถ้าคุณดนัยนะครับลองมองให้ลึกๆถึงเวลาที่พรรคก้าวไกลเราหาเสียงเนี่ยนะฮะเราพูดว่าการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมในก้าวไกลเข้าไปทำอะไรที่พรรคการเมืองอื่นหรือนักการเมืองอื่นไม่เคยทำนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคการเมืองอื่นหรือนักการเมืองอื่นไม่เคยทำเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนออกมาตามกระทรวงที่เขาให้ความเห็นกันหรือไม่นะครับผมคิดว่าอย่างเช่นเรื่องของการจะปฏิรูปกองทัพเรื่องของการทลายทุนผูกขาดนะฮะ
อะไรบางอย่างพวกนี้มันก็สะท้อนมาว่ามันจะต้องดูกระทรวงใดนะครับแต่ว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนอีกเยอะฮะที่มันต้องใช้มากกระทรวงหลายกรมในการแก้ไขปัญหาดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องยืนยันกลับมาทีนึงว่าเราต้องเอานโยบายเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาพูดคุยกันว่าเราจะทำงานเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเนี่ยอย่างไรแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าก้าวไกลก็ดีหรือทางพรรคพวกอื่นๆก็ดีจะไม่ได้บริหารหรือดูแลกระทรวงนั้นๆแต่ว่าอย่างน้อยรู้แล้วว่านโยบายที่หาเสียงกันไว้มันจะดีลิเวอร์ได้มันจะทำได้ครับหมายถึงส่งผ่านไปแต่อย่างไรก็แล้วแต่นโยบายของพรรคที่เป็นแกนหลักในการตั้งรัฐบาลก็จะต้องหยิบฉวยมาเป็นแกนหลักใน MOU ในนโยบายของรัฐบาลถูกต้องไหมฮะแน่นอนครับมันก็ต้องเป็นเพราะว่าเราได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดนะครับโอเคดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปที่วรรคทองของคุณพิธาแกให้สัมภาษณ์ว่าในการที่จะร่วมรัฐบาลกับใครมันจะมีทั้งเงื่อนไขที่ตึงและเงื่อนไขที่หย่อนอะไรคือเงื่อนไขที่ตึงอะไรคือเงื่อนไขที่ตึงอะไรคือนโยบายหลักที่ถอยไม่ได้พอที่จะขีดเส้นใต้สัก 2-3 นโยบายได้ไหมครับจะได้เห็นภาพชัดว่าทิศทางจะไปอย่างไรหรือกระทรวงหลักๆตรงไหนที่ต้องดูแลเองคุณธนาครับคือหลายๆคำถามเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคุณธนาถามผมวันนี้เนาะครับหลายๆสองวันที่ผ่านมาก็พี่น้องสื่อมวลชนถูกถามเยอะแน่นอนค่ะนะฮะแล้วผมก็ต้องเรียนว่าถ้าผมมีเสียงอีกสัก100เสียงมากกว่านี้ผมจะตอบได้ทุกอย่างเลยครับแต่ตอนนี้มันต้องเป็นการทำงานที่ให้เกียรติกันนะครับต้องเป็นงานการมันที่เรากำลังจะร่วมมือกันเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็ควรจะต้องให้เกียรติกับทุกพรรคนะครับโอเคเข้าใจเราคงจะไปบอกว่าก้าวไกลเสนออย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วพรรคนู้นพรรคนี้ไม่เอาด้วยหรืออย่างไรเนี่ยคงจะไม่เป็นบรรยากาศที่ดีที่เราจะร่วมมือกันทำงานผมคิดว่ารอวันที่22นะฮะแล้วตกผลึกไปแล้วว่าทุกพักเห็นร่วมกันแล้วจะผลักกันอะไรกันเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยนี่ก็เป็นความชัดเจนที่พี่น้องประชาชนน่าจะได้สัมผัสกับโฉมใหม่ของการเมืองไทยนะครับว่าเราร่วมมือกันทำงานเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยแล้วมันมีอะไรรูปธรรมที่เราจะผลักกันร่วมกันนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับพักก้าวไกลเนี่ยที่เราอยากจะเข้ามาทำเนี่ยคือการสร้างระบบที่ดีคุณเดนัยคือหมายความว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่งหรือจะเป็นคนดีแต่ว่าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะมีระบบที่ดีครับที่จะสามารถที่จะให้ประชาชนให้สื่อมวลชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ถึงความก้าวหน้าในการทำงานแล้วก็ยืนยันครับว่าสำหรับพรรคก้าวไกลเนี่ยเรามีบุคลากรที่พร้อมนะครับในการที่จะบริหารประเทศเราเป็นพรรคการเมืองที่อยู่กับความเป็นไปได้มาโดยตลอดนะฮะตั้งแต่อนาคตใหม่เดินหาเสียงกันตั้งแต่คนเรียกคุณธนาธรว่าคุณพาราดอนทำไมเลิกตีเทนนิสแล้วล่ะนะฮะเราก็ได้เสียงมา80กว่าเสียงนะฮะถูกทุกพรรคต่อหายไปเกือบครึ่งเราก็ทำงานที่สวยให้เห็นตลอด4ปีที่ผ่านมาเลือกตั้งครั้งนี้เราก็หัดทุกประกาศเสียดังนั้นเรามีความพร้อมฮะในการบริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมืองด้านสังคมด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่ผมเรียนแล้วผมก็มีส.ส.นะฮะไม่ได้200กว่านะฮะก็คือ100กว่าแล้วต้องหาความร่วมมือกันเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องพูดคุยกันเยอะครับโอเคผมเชื่อว่าประเด็นทางการเมืองประเด็นทางสังคมทั้ง8พรรคร่วมรัฐบาลเห็นพ้องไม่ได้แตกต่างอะไรกันสักเท่าไหร่เช่นจะต้องแก้รัฐธรรมนูญกระบวนท่าในการแก้รัฐธรรมนูญก็ควรจะมีการเลือกตั้งสสรขึ้นมาทำหน้าที่เรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องปฏิรูประบบการเกณฑ์ทหารควรมีอยู่ต่อไปหรือไม่เรื่องหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนประเด็นเหล่านี้ประเด็นทางการเมืองประเด็นทางสังคมผมคิดว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งแต่ประเด็นที่สังคมเขาโฟกัสกันเป็นพิเศษก็คือประเด็นปากท้องประเด็นเศรษฐกิจนโยบายทางด้านเศรษฐกิจจะเอาของใครเป็นหลัก มันมีความแตกต่างกันในเชิงสาระสำคัญอยู่นะครับระหว่างก้าวไกลและเพื่อไทยในเชิงของนโยบายเศรษฐกิจนะครับครับจะเอาของใครเป็นหลักจะเป็นยังไงคะทิศทางสุดท้ายคืออย่างนี้ครับคือในฐานะที่พรรคก้าวไกลเนี่ยเราเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนฮะว่าก็จะต้องเอาของก้าวไกลเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เราก็ต้องรับฟังนะเราก็ต้องรับฟังเพื่อจะทำงานร่วมกันเราก็ต้องรับฟัง
เสียงของพรรคอื่นด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคุณดนัยคือมันก็มีหลักคิดมีแนวคิดเนี่ยที่มันหลายรูปแบบแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้หรอกว่าของใครถูกหรือของใครผิดเนาะมันก็ส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อมูลที่จะประกอบในการตัดสินใจนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ในระหว่างการพูดคุยกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าภายใต้งบประมาณอันจำกัดเนี่ยมันจำเป็นฮะที่จะต้องมาลำดับกันครับว่าในปีงบประมาณแรกซึ่งมันเป็นปีงบประมาณที่จัดมาโดยรัฐบาลที่แล้วนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปรื้อเข้าไปเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันคงทำไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเท่าที่เราทำได้เนี่ยแล้วในปีงบประมาณแรกเนี่ยก็ต้องมาคุยกันว่าแล้วนโยบายอะไรที่จะขับเคลื่อนได้บ้างโอเคถ้านะครับถ้านโยบายเศรษฐกิจจะต้องเอาของก้าวไกลเป็นหลักตั้งเป็นหลักเอาไว้ก่อนแล้วทำไมก้าวไกลจึงจะขอคุมแค่กระทรวงการคลังกระทรวงเดียวอีก6กระทรวงเศรษฐกิจโยนให้พรรคเพื่อไทยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานคมนาคมพาณิชย์เกษตรอุตสาหกรรม DES ทำไมโยนให้เขาตั้ง6กระทรวงต้องเรียนที่ได้ในอีกรอบเองครับว่ายังไม่มีการโยนกระทรวงยังไม่ใช่บทสรุปใช่ไหมไม่ใช่บทสรุปสุดท้ายที่ได้ในบอกว่าที่ทำไมโยนให้ไม่มีโยนให้นะที่ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันนะยังไม่มีการลงรายละเอียดเรื่องกระทรวงตอนนี้คุยเรื่องนโยบายอย่างเดียวนะคะเรื่องนโยบายอย่างเดียวงั้นถามแล้วคุณพิจารณ์จะนั่งกระทรวงไหนคะเล็งๆไว้ไหมคะรอบนี้ผมไม่ได้ลงรับสมัครเป็นผู้แทนราษฎรนะครับก็ไม่เป็นไรตำแหน่งรัฐมนตรีไม่จำเป็นนี่ค่ะรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้นี่ครับใช่ตำแหน่งรัฐมนตรีไม่จำเป็นไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับก็คือตั้งใจที่จะมาทำงานให้กับพรรคทำงานให้กับคาดภาพรวมนะครับโอเควิโรจน์เขาจะเป็นบท.1จริงๆหรือไม่ครับสื่อหลายฉบับลงนะวันนี้ฟันธงเป็นชื่อนี้ไปละเรียนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการเนี่ยคือพอระหว่างพักกันเองเนี่ยเราก็ยังไม่ได้คุยเรื่องกระทรวงดังนั้นเนี่ยภายในพักเนี่ยก็ยังไม่จบที่คุยเหมือนกันว่าใครจะไปนั่งอะไรงั้นทีละสเต็ปก่อนใช่ไหม MOU ไปก่อนพูดกับพี่ดนัยกับพี่น้องประชาชนได้เนี่ยพูดเองได้เนาะต้องอ้างสิ่งที่หัวหน้าพักเคยพูดเพราะว่าหัวหน้าพักเนี่ยหลายวาระหลายเวทีก็จะพูดเสมอว่าคุณศรีกัญญาตันสกุลคือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไอ้ตอนนี้ชัดเจนตอนนี้ชัดเจนเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เขาพูดอันนี้ชัดใช่พูดทุกเวทีชัดเจนนี่ชัดเจนอันนี้ก็คงจะพูดได้แต่ส่วนกระทรวงอื่นหนึ่งละเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้กระทรวงอะไรดังนั้นเนี่ยไปจะนั่งอะไรยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยโอเคงั้นรอถึงเวลาคงชัดคำถามสุดท้ายคุณพิจารณ์คำถามสุดท้ายถ้าพรรคเพื่อไทยเขาต่อรองเรื่องกระทรวงพลังงานและในที่สุดก้าวไกลก็ยอมยกกระทรวงพลังงานให้กับเพื่อไทยก้าวไกลจะอธิบายกับพ่อแม่พี่น้องอย่างไรครับอันนี้คือใช้คำว่าท่าถูกไหมใช่ท่าค่ะใช่เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ไงแต่ข่าวมันออกมาใช่ซึ่งถ้าท่าเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้อย่างเดียวแหละครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้นะมันคงเป็นไปได้อย่างเดียวว่าพรรคเพื่อไทยก็จะต้องดีลิเวอร์นโยบายเท่าที่เป็นไปได้ให้กับก้าวไกลอ่ะงงไหมคืออย่างนี้ผมเรียนคุณดนัยอย่างนี้คือคุณดนัยก็เห็นนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในความรู้ของผมเนี่ยนะยังไม่เคยมีครั้งใดที่พรรคอันดับหนึ่งและอันดับสองจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเนาะครับมันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนละฝั่งใช่ไหมครับนี่จะเป็นผมเข้าใจว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่พรรคอันดับหนึ่งและสองจับมือร่วมรัฐบาลกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จำเป็นแหละฮะที่จะต้องมีการแบบเข้าทำความเขาเรียกอะไรเข้าใจกันอ่ะเพื่อที่จะให้ทำงานร่วมกันได้ทีนี้ถ้ามันจะเป็นไปได้อันนี้คือท่านะเพราะผมก็ยืนยันว่ายังไม่มีการคุยแต่ถ้ามันจะไปได้เพราะพลังงานเนี่ยมันจะไปอยู่กับเขาเนี่ยแน่นอนว่าไอ้นโยบายที่ก้าวไกลหาเสียงไว้อ่ะมันก็ต้องได้รับการตอบสนองอ่ะเขาก็ต้องรับไปทำของเราด้วยถูกไหมถ้าเพื่อไทยรับก็ต้องรับนโยบายพลังงานก้าวไกลไปปฏิบัติด้วยในขนาดเดียวกันไอ้บางนโยบายที่เพื่อไทยหาเสียงไว้เนี่ยแต่ก้าวไกลเรื่องเงินดิจิตอลโอเคมันต้องมีเดลิเวอร์นโยบายอะไรบางอย่างให้กับเพื่อไทยด้วยเหมือนกันไงใช่ไหมมันต้องออกมาอะไรประมาณแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นมันก็ร่วมมือกันไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นพรรคใหญ่สองพรรคโอเคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆคุณพิจารณ์สมมตินะผมชอบสมมติ
ในทางการเมืองสมมุติไว้ก่อนมักจะเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าต้องยกพลังงานให้กับเพื่อไทยเขาจริงๆจะให้สังคมเขาเข้าใจอย่างไรเพราะสังคมจำนวนไม่น้อยทีเดียวก็รู้ถึงสายสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุนพลังงานกับพรรคเพื่อไทยจะให้เขาเข้าใจอย่างไรอันนี้ตอบยากเลยคุณนายเพราะมันท่าเนาะมันท่าแต่ก็เรียนคุณนายเลยครับว่ายืนยันว่ามันยังไม่มีการพูดคุยกันโอเคเนาะผมก็เลยอาจจะตอบคำถามในเซนาริโอที่คุณนายนะฮะตั้งข้อสังเกตมาไม่รู้จะตอบอย่างไรเหมือนกันลุ้นทีละสเต็ปไปก่อนแล้วกันนะลุ้นทีละสเต็ปไปก่อนผมจะจองตัวคุณพิจารณ์ไว้ผมจะตามมอนิเตอร์จากคุณพิจารณ์ทุกๆช็อตของการเคลื่อนไปข้างหน้ากันแล้วกันขอบพระคุณขอบพระคุณครับอินครับเราทำงานการเมืองเนาะเราก็ต้องให้พี่น้องสื่อมวลชนตรวจสอบขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะคุณพิจารณ์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะคุณพิจารณ์นะคะชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะก็ตอบได้แมนดีอ่ะก็รอลุ้นทีละสเต็ปก่อน MOU แล้วไปโหวตแต่คราวนี้ถ้ายกพลังงานให้กับเพื่อไทยตอบคำถามกันเยอะทีเดียวผมบอกได้อย่างเดียวแล้ว